สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาวอร์มอัพร่างกายก่อนออกกำลังกายกันนะคะท่าแรกนะคะเพื่อนๆเตะขามาข้างหน้าเลยค่ะสวิงขามาข้างหน้านะคะเป็นท่าที่ทำได้ง่ายเลยค่ะยืนตัวตรงค่ะเพื่อนๆขากว้างประมาณช่วงไหล่เลยนะคะแล้วก็เหวี่ยงขามาข้างหน้าให้ความสูงของขาเนี่ยสูงประมาณช่วงสูงถึงเอวได้เลยค่ะทำสลับกันไปนะคะซ้ายขวาค่ะเตะมังตรงนะคะเพื่อนๆไม่พยายามงอนะคะจะได้เหยียดกล้ามเนื้อขาได้มากยิ่งขึ้นนะทำไปกับแจเลยค่ะถัดมาท่าสโลว์ไฮนีค่ะเพื่อนๆเอามือเท้าสะเอวไว้นะคะแล้วก็เพื่อนๆยกเข่าขึ้นมาเหมือนจะตีเข่าสูงค่ะยกขึ้นมาช้าๆนะคะสลับไปซ้ายขวาแบบนี้เลยค่ะถัดมาเป็นสโลว์บัตคิกค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆงอขาไปแตะที่ก้นนะคะด้านหลังค่ะจะได้เป็นการวอร์มอัพตัวกล้ามเนื้อแฮมสตริงแล้วก็กล้ามเนื้อคอร์ดด้วยค่ะเตะไปด้านหลังอย่างนี้นะคะสลับไปซ้ายขวานะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆลงมาทำเป็นโยกีสควอทค่ะลงมาเป็นสควอทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเหยียดขาขึ้นไปตรงๆค่ะเราจะรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงเราจะอ้าขวานะคะกว้างกว่าช่วงหัวไหล่นะขาตึงค่ะเหยียดลงมาแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอื้อมมือนะคะชูขึ้นไปบนเพดานสูงๆเลยค่ะเป็นการเปิดเชสโอเพนนิ่งด้วยนะคะสลับไปตามองไปตามมือเลยนะคะเพื่อนสลับไปแบบนี้เลยค่ะซ้ายขวาหลังจากนั้นเพื่อนๆจะถอยเท้าไปเป็น downward facing dog นะคะเราจะทำตัวเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอามือนะคะเปิดไปทางด้านหลังเป็น runner twist ค่ะบิดตัวไปทางด้านหลังด้วยค่ะสลับมาทางด้านขวานะคะศอกวางไปที่พื้นหลังจากนั้นเปิดแขนขึ้นไปด้านบนสูงๆเลยค่ะเพื่อนๆทำแบบนี้ไปนะคะ 2-3 รอบนะคะเปิดขึ้นไปค่ะตามองตามมือไปเลยนะคะเพื่อนสามารถที่จะทำท่าตามแจไปได้เลยนะคะหรือว่าใครจะจำท่าไว้นะคะแล้วก็ทำรีพีทท่าละ10ครั้งก็ได้ค่ะสามารถทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพักนะคะทำต่อเนื่องไปเลยหลังจากนั้นเราจะเปิดสะโพกค่ะเป็นการวอร์มกล้ามเนื้ออะดักเตอร์ด้วยนะคะเป็น90ค่ะเพื่อนให้เราแบะขาออกมาเป็นเหมือน90องศานะคะเป็นมุมแบบนี้ค่ะนั่งลงไปที่พื้นเลยนะเปิดไปซ้ายขวาเปิดปิดแบบนี้ค่ะเอี้ยวตัวตามขาไปค่ะหลังจากนั้นเราจะทำสควอทนะคะเพื่อนๆก็เป็นการวอร์มอัพที่ยอดนิยมเลยค่ะสามารถวอร์มอัพก่อนวิ่งได้ด้วยนะคะให้เราเอามือนะคะประสานเอาไว้ที่ท้ายทอยค่ะเพื่อรักษาความสมดุลนะคะงอเข่าเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้เลยนะให้สะโพกขนานกับพื้นเลยค่ะย่อตัวลงมานะคะเข่าพยายามไม่หุบนะคะหลังจากนั้นท่าสุดท้ายค่ะเพื่อนๆเราจะทำเป็น alternate side lunge ค่ะถ้าเกิดใครไหวสามารถที่จะย่อตัวลงมานะคะใครความยืดหยุ่นดีย่อลงมาที่ตรงเกือบจะแตะพื้นได้เลยแล้วก็เปิดปลายเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้นมานะคะท่านี้รักษาบาลานซ์ดีๆนะคะลองไปทำกันดูค่ะเพื่อนๆพร้อมไปออกกำลังกายกันแล้วนะ